แพทย์ได้ค่ะครับผมเมื่อกี้ก็เลี้ยวเข้าไปที่มอรังสิตแล้วใช่ไหมครับอันนี้มาพูดถึงการที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันหน่อยนะครับรุ่นผมนี่เอนทรานซ์รุ่นสุดท้ายดิฉันก็เอนทรานซ์อยู่นะครับแต่สมัยนี้ก็เป็นแอดมิชชั่นแล้วแล้วก็มีการเปิดสอบตรงด้วย5รอบที่เรียกว่า TCAS วันนี้เนี่ย TCAS รอบ3เขาประกาศผลแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดโอกาสไม่เป็นไรเขามีให้สอบ TCAS รอบ4เหมือนกันแล้วก็รับสมัครวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการศึกษากันหน่อยนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญออกมาครับโดยตามที่มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกกลางบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา2562หรือว่า TCAS ซึ่งมีทั้งหมด5รอบนะครับผ่านไปแล้ว2รอบล่าสุดวันนี้นะครับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอจะประกาศผลรอบ3รับตรงร่วมกันตามที่ได้สมัครไปเมื่อวันที่17ถึง29เมษายนที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม64สถาบันแจ้งเปิดรับไปนะครับ 95,124 ที่นั่งโดยมีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 119,871 คนจำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขาอยู่ที่ 111,068 คนและมีผู้ดำเนินการไม่สมบูรณ์ 11,750 คนนะครับทำให้การสมัครรอบนี้ถือได้ว่าเป็นโมฆะนะครับสำหรับน้องๆกลุ่มนี้นักเรียนต้องไปสมัครใหม่ใน TCAS รอบ4 Admission โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ student.mytcas.com แล้วก็จะสอบสัมภาษณ์ในวันที่10ถึง14พฤษภาคมประกาศผลยืนยันสิทธิ์ในวันที่17พฤษภาคมครับสละสิทธิ์ได้นะครับระหว่างวันที่17ถึง18พฤษภาคมนั่นเองครับเรื่องนี้ผู้ช่วยเลขาธิการทปอก็คือนายพีรพงษ์ตริยเจริญระบุว่าสำหรับคนที่พลาดโอกาสจาก TCAS รอบ3สามารถไปสมัครต่อได้เลยนะครับ TCAS รอบ4หรือว่ารอบ Admission ก็จะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ student.mytcas.com ระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมก็วันนี้เริ่มแล้วนะครับโดยขอให้ผู้สมัครศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกรวมไปถึงคุณสมบัติเฉพาะให้ละเอียดเลยเพราะว่าการสมัครรอบ4จะแตกต่างจากรอบ3รอบ4นี้สามารถเลือกสมัครสาขาวิชาได้เพียงแค่4อันดับเท่านั้นขณะที่รอบ3เลือกได้ถึง6อันดับนะครับน้องๆก็ศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะครับพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแล้วการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบเมื่อสักครู่นี้